ไผ่พาทิตย์ทำคนตกใจทั้งประเทศหนีเงียบอยู่ป่าติดต่อไม่ได้น้ำตาลพิจักคณาเผยรักสิบปีไผ่พาทิตย์มันคงแล้วผ่านอาถรรพ์เจ็ดปียิ่งดีกว่าเดิมส่วนแลนวิวาไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอดช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาทำแลนหลายอย่างลม้มธุรกิจลม้มแป๊บๆคบกันมานานถึงสิบปีแล้วสำหรับน้ำตาลพิจักคณากับไผ่พาทิ์ล่าสุดสาวน้ำตาลเผยว่าทุกอย่างดีขึ้นโตไปด้วยกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีแพลนแต่งงาน ก็ดีขึ้นค่ะมันเหมือนสเต็ปชีวิตมันโตไปด้วยกันเรื่อยๆตอนนี้ก็เข้าปีที่10แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้นขางที่จะมั่นคงแล้วค่ะจุดน้อยที่เขาชอบเข้าป่าก็ไม่มีแล้วอาจจะเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเข้าใจว่าแต่ละคนมีความชอบของตัวเอง แต่ละคนอยากจะมีเวลาของตัวเองเมื่อก่อนเราว่างจากการทำงานเราก็อยากอยู่อยากใช้เวลาด้วยกันอยากไปเที่ยวไปชอปปิ้งแต่พอเราเรียนจบเราทำงานแล้วเรามีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเราเองเราก็เริ่มหวยหาเพื่อนบ้างแล้วจากเมื่อก่อนอะไรก็แต่เขาตอนนี้ก็ต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองด้วยเวลาว่างค่อยมาใช้เวลาด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจาก Social newupdate.com ขอบคุณค่ะ